ประชาชนชาวหนองคายหลายพันคนร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายออกจากศาลาพลับพลานะคะไปแห่รอบพระอุโบสถ3รอบภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิมหลังจากอัญเชิญลงจากพระอุโบสถเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาชนได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวันนี้นอกจากจะเข้าร่วมพิธีกันแล้วนะคะยังถือเป็นการเล่นน้ำส่งท้ายอีกด้วยช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยลงจากพระอุโบสถเป็นองค์พระประธานพระพุทธรูปจากคุ้มต่างๆแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้ส่งน้ำอย่างทั่วถึงตั้งแต่วันที่13ถึง18เมษายนตลอด5วัน5คืนค่ะส่วนที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจากจิตภาวันวิทยาลัยรวม9รูปนะคะก่อนจะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนเนื่องในงานประเพณีวันไหลนาเกลือประจำปีนี้จากนั้นประชาชนร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้วยค่ะก่อนที่จะแห่รถบุพชาติออกจากสวนสาธารณะลานโพไปรอบๆตลาดนาเกลือให้ผู้คนได้ส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์ในวันไหลนาเกลือวันนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำบนถนนพัทยานาเกลือจำนวนหลายหมื่นคนค่ะ